สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันที่19มกราคมนะฮะโอ้โหรอวันนี้มา4ปีนะฮะรอมาตั้ง4ปีนะครับไม่ได้โอ้โหเท่ากับเรียนจบปริญญาตรีเนาะนะครับตอนเรียนปริญญาตรีนี่4ปีเป็นเวลาที่เรียกว่านานแล้วนะทรมานสาหัสสากรรจ์นะฮะ4ปีต้องมีสอบกี่ครั้งอ่ะนะฮะต้องมีสอบไม่รู้ตั้งกี่ครั้งนะฮะทรมานมากมากนะ4ปีปริญญาตรียังไม่ทรมานเท่ากับ4ปีที่ต้องทำงานแล้วต้องมานั่งเฝ้า Twitter ของทรัมป์ทุกวันนะฮะโอ้โหเว้นตอนที่ผมทำงานต้องมานั่งเขียนกลยุทธ์ทุกวันเนี่ยนะฮะต้องมานั่งคอย alert บ้าบอคอแตกนะฮะต้องมานั่งคอยแบบ alert ใน LINE อ่ะแบบต้องมานั่งเฝ้าอ่ะคือต้องมานั่งเฝ้า Twitter ของผีบ้าตัวนึงนะฮะในที่สุดนะฮะเราก็พ้นจากเขาสักทีนะครับวันนี้นะครับวันนี้วันสุดท้ายครับไม่ต้องไปนั่งดู Twitter อะไรเขาจริงๆเราไม่ได้ดู Twitter เขามาประมาณ 3-4 เดือนแล้วไม่มีประโยชน์แล้วนะครับแต่ว่าก็โอเคแหละนะอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะของอีตาทํานะฮะไม่ต้องดู Twitter เขาแล้วครับโคตรดีใจเลยนะไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือมันน่าเบื่อไงมันไร้สาระนะครับคนเป็นผู้นำบ้าอะไรนะฮะถึงทำตัวแบบนี้นะฮะคือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องไม่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนผันผวนปั่นป่วนเนี่ยด้วยแค่การที่คุณพิมพ์อะไรไม่รู้บน Twitter นะฮะสุดท้ายแล้วโลกก็จะได้เข้าสู่สภาวะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมันอาจจะไม่ได้สุขสงบนะฮะแต่มันก็คงได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งคุยกันว่าวันสุดท้ายของเขาเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นไปอย่างที่คิดเลยเป๊ะนะฮะเป๊ะนะฮะเป๊ะนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวไว้เราจะเล่าให้ฟังแล้วกันครับว่ามันมีเรื่องอะไรก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะครับรบกวนทุกท่านช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้ยอดวิวประมาณ 1.2 พันท่านนะครับขอความกรุณานะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตลาดมันก็ซึมๆลงมาเนาะแต่ว่าวันนี้ส่วนใหญ่เรามีข่าวดีมาเล่าให้ฟังเยอะนะครับจริงๆเราไม่อยากจะเรียกว่าเล่าข่าวมีบางคนเขาก็มองว่าผมกลายเป็นเล่าข่าวไม่เล่าตรงไหนวะนะฮะคืออย่างเมื่อวานผมก็จะบอกว่าไทม์ไลน์ของดอลลาร์น่าจะเป็นยังไงตลาดหุ้นน่าจะเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ป่ะตามสไตล์ของการคิดแล้วก็วิเคราะห์นะครับปัจจัยที่เอาเข้ามาเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เวลามีปัจจัยมาปุ๊บผมก็จะเชื่อมโยงไว้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็ไม่ได้เป็นกรรมกรข่าวการเงินนะฮะอย่าเข้าใจผิดนะครับเอาว่าช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยแล้วกันครับเดี๋ยววันนี้จะมีมาบอกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมันสามารถที่จะสะท้อนอะไรได้บ้างนะครับเมื่อวานผมก็เล่าไปถึงเรื่องคุณคริร์กแคมเบลใช่ป่ะอันนี้ผมว่าจับตาเรื่องนี้นะครับมันสะท้อนอะไรได้หลายอย่างนะว่าจะกำลังจะเกิดอะไรขึ้นในทางข้างหน้านะครับแล้วมันกำลังจะเชื่อมโยงกับวันนี้ด้วยนะครับคือแคมเบลเมื่อวานเล่าให้ฟังแล้วนะครับเขาก็เปรียบเสมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเอเชียนะครับเป็นผู้ที่มีความเป็นนักการค้านักการทูตนะการเชื่อมสัมพันธ์กับเอเชียแปซิฟิกสูงซึ่งโจไบเดนน่ะเขาแนะนำเขาแต่งตั้งให้คุณคริร์กแคมเบลเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าหัวหน้านะหัวหน้าฝ่ายตัวอินโดแปซิฟิกนะครับในการที่จะมาดีลกันนะมาฟื้นความสัมพันธ์กับในภูมิภาคเอเชียกับสหรัฐนะครับภาพที่เป็นอยู่ตรงนี้มันกำลังสะท้อนบางอย่างว่านับจากนี้ภายใต้ยุคของโจไบเดนเขาจะเน้นนะฮะเน้นในแง่ของการสร้างความสัมพันธ์มากกว่าการเผชิญหน้ามากกว่าการลุยนะครับคือยังไฟกับจีนไหมไฟแน่ๆเพราะว่าเขามองว่าจีนคือคู่แข่งขันแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นตัวอันตรายเบอร์หนึ่งแล้วกันไม่อยากใช้คำว่าคู่แข่งมันดูภาพมันเพาะไปอเมริกามองว่าจีนเป็นตัวอันตรายเบอร์หนึ่งแน่นอนแล้วก็จะไม่มีวันเปลี่ยนด้วยนะครับทีนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิธีการที่จะจัดการกับคู่อันตรายเบอร์หนึ่งเนี่ยนะฮะจะวิธีไหนถ้าเป็นสมัยทรัมป์คือชกกันเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นยุคโจไบเดนมันชัดมากว่าเขาจะไม่ทำแบบนั้นนะเขาจะเน้นวิธีการที่เรียกได้ว่าหาพันธมิตรแล้วก็ใช้กฎข้อกฎเกณฑ์บังคับนะฮะในการที่จะเรียกได้ว่าเอาอัดจีนแบบว่าให้กลืนไม่เข้าขายไม่ออกนะครับดังนั้นภาพที่จะเป็นแบบนี้คือมันจะเป็นประโยชน์นะครับต่อกลุ่มประเทศใน Southeast Asia ในเอเชีย Emerging Market แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราค่อยแกะๆกันนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจผมขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับเรื่องแรกวันนี้เนี่ยก็คงดูข่าวจากรอยเตอร์แล้วมันดีนะฮะ
คือวันสุดท้ายของทรัมป์เนี่ยเขากำลังจะเตรียมตัวนะฮะที่กำลังจะมีเรียกได้ว่าวางแผนนะฮะวางแผนในการที่จะอภัยโทษให้กับบุคคลต่างๆประมาณ100คนนะฮะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บุกรัฐสภานะครับแต่ว่ายังไม่ชัดเจนว่าเขาจะอภัยโทษให้กับตัวเองหรือเปล่านะครับแล้วก็อภัยโทษให้กับคนในครอบครัวหรือเปล่าที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ข่าวก็รอดูอยู่ภายในวันนี้แหละน่าจะได้คำตอบนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะก่อนที่ทําจะพ้นวาระเนี่ยก็เรียกได้ว่าก่อเรื่องก่อราวนะฮะทำให้มันเกิด geopolitical risk นะฮะหรือความเสี่ยงเชิงภูมิศาสตร์มากขึ้นกับจีนแล้วก็อิหร่านนะฮะก็มีออกคำสั่งประธานาธิบดีไปอีก 2-3 อย่างนะครับแล้วก็กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอิหร่านส่งท้ายเลยนะครับทีนี้เนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกวันนี้มันก็เลยเป็นบวกครับนะตอบรับวันสุดท้ายของคุณทรัมป์นะเหตุผลเพราะอะไรเพราะโจไบเดนเขาก็ประกาศออกมาเหมือนกันนะครับว่าพรุ่งนี้หลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งแล้วเนี่ยเขาเตรียมที่จะใช้คำสั่งประธานาธิบดียกเลิกคำสั่งต่างๆของทรัมป์นะฮะคือพรุ่งนี้เนี่ยมันจะกลับดำเป็นขาวเลยไงนะฮะดังนั้นตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ก็เลยไม่แปลกใจที่จะปิดปี้ปิดแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนใหญ่แล้วปรับเพิ่มขึ้นกันราวๆ 1% นะครับเจแปนโคเรียไต้หวันฮ่องกงโอ้โหฮ่องกงบวกไป 1.5% นะฮะบวกกันกระจุยกระจายนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่ดีของตลาดเอเชียนะครับต้อนรับเรียกได้ว่าส่งท้ายผู้ชายชื่อทรัมป์นะครับก็บรรยากาศก็จะดีขึ้นแล้วก็การลงทุนในวันนี้ของบ้านเราก็น่าจะเห็นภาพการฟื้นตัวได้ไม่น่ายากไม่น่ายากนะครับมันก็เป็นไปอย่างที่เล่าให้ฟังไงครับว่าช่วงก่อนที่คุณโจไบเดนจะสาบานตนเนี่ยตลาดน่าจะเริ่มแล้วจะเริ่มดีขึ้นบ้างนะครับแต่พอหลังจากเขาสาบานตนเราต้องระวังนะครับตลาดก็จะหมดเรื่องเล่นดอลลาร์มันก็จะกลับไปแข็งค่าต่อตลาดมันก็จะซึมลงไปเรื่อยๆอีกเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากคุณโจไบเดนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปมองเรื่องประชุม FOMC ในวันที่27นี้นะครับในวันที่27นี้เนี่ยการประชุม FOMC เดาว่าตลาดก็จะเดาไปก่อนว่าเฮ้ยเฟดอาจจะมีการเริ่มพูดเรื่องการลดขนาดงบดุล นะครับขออภัยไม่ใช่ลดขนาดงบดุลลดขนาดการใช้ QE ยังไม่ได้แรงไปถึงขั้นลดขนาดงบดุล นะแต่จะไปเรื่องของ tapering ตัว QE ค่อยๆลดไซส์มันลงมาเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บตลาดก็น่าจะลงสิเขาก็จะเริ่มคิดกันเพราะนั้นตลาดมันลดเลยลงก่อนจะลงก่อนนะครับแต่สุดท้ายแล้วพอหลังการประชุม FOMC ผมเชื่อว่าเฟดจะยืนยันว่าจะลุยต่อนะครับจะไม่มีการเปิดสัญญาณว่าจะยกเลิกหรือจะลดขนาด QE เมื่อไหร่นะครับตลาดมันก็จะชูดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นช่วงวันนี้โลกมันจะดูสดใสแต่หลังจากโจไบเดนปุ๊บซึมลงต่อวันนี้เราก็อย่าเพิ่งดีใจไปเก็บกระสุนที่เราจะซื้อเพิ่มไว้รอโจไบเดนสาบานตนนะครับวันนี้เราก็ชิลเพราะว่าเมื่อวานเราเริ่มซื้อไปบ้างแล้วนะครับเมื่อวานเราเริ่มซื้อไปบ้างแล้วเมื่อวานนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ตอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทั้งของเมอร์ชั่นทั้งในส่วนของเปิดบัญชีกับคุณพลอยนะฮะถ้าใครได้โทรศัพท์คุยกับผมนะฮะผมก็แนะนำทุกท่านไปแล้วว่าเมื่อวานจะเป็นวันที่เราต้องเริ่มละขยับตัวบ้างนะฮะสำหรับคนที่เรียกได้ว่ามีแคชอยู่ผมก็จะเริ่มขยับให้สำหรับคนที่มีแคชน้อยผมก็จะไม่ได้ไปแตะต้องอะไรไม่ได้ไปแนะนำอะไรเพราะว่ารอนะฮะเพราะเราซื้อกันไปเยอะแล้วนะครับคนที่มีแคชอยู่ก็เมื่อวานก็จะเริ่มติดตามแผนการที่ได้วางเอาไว้433นั่นเองนะครับก็โดยรวมแล้วสรุปก็คืออ่ะพรุ่งนี้นะมันก็คงดีต่อเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้แต่หลังจากวันพรุ่งนี้ตลาดก็น่าจะซึมลงต่อนะครับวันนี้เราก็นั่งยิ้มครับดูหุ้นชิลไปหรือต่อให้หุ้นลงผมว่าก็เฉยๆนะไม่ได้มีอะไรเดือดร้อนนะฮะขอไปเล่าเรื่องอเมริกาก่อนนะครับแล้วก็เล่าเรื่องเวียดนามแล้วก็เดี๋ยวค่อยวนกลับมาที่งบทิสโก้เมื่อวานนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่เรียงเรื่องก่อนนะครับเมื่อกี้จบเรื่องของทรัมป์ไปแล้วใช่ป่ะจบเรื่องโจไบเดนไปแล้วว่าเตรียมที่จะออกคำสั่งประธานาธิบดีล้างคำสั่งทรัมป์นะฮะในวันพรุ่งนี้นะฮะตลาดมันก็เลยตอบรับในทางบวกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเปิดสัญญาณนะฮะของ Goldman Sachs ให้ฟังนะครับว่าพอดีว่ามีเปเปอร์ของ Goldman Sachs อันนึงน่าสนใจรวมไปถึงพูดถึงเรื่องเวียดนามแล้วก็จะกลับมาพูดที่เรื่องของไทยนะครับเราลองมาดูกันครับเมื่อวานครับผมก็มีตัวเปเปอร์นะครับของGoldman Sachs น่าสนใจนะคืออ่านแล้วน่าเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับตัวGoldman Sachs เนี่ยเขามีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับชื่อตัว Risk Appetite Reversal นะครับหรือ RAI
นะฮะ RAI นะเป็นอินดิเคเตอร์ของเขานะครับไว้สำหรับวัดค่าความเสี่ยงวัดความมั่นใจของตลาดนะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ว่ามันมีสูตรหรือมีที่มายังไงนะฮะก็ไม่ได้ก็เขาก็ไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับแต่ว่าเขาพยายามนั่งอ่านเปเปอร์เขาอยู่นะครับเดี๋ยวไว้ศึกษาได้ชัดเจนเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะตอนนี้ขอเอาไปรูปนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับตัว RAI เนี่ยนะฮะปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยอันนี้คือของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับ RAI เนี่ยปรากฏว่าตอนนี้มันพุ่งขึ้นมาเกินระดับ1นะพอย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยปรากฏว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลา RAI ขึ้นมาที่ระดับตัว High Level ที่1เนี่ยนะครับความเสี่ยงของตลาดหุ้นสหรัฐจะมีสูงมากขึ้นจะเกิดการปรับฐานนะเกือบทุกรอบนะครับในทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าเกิดมันลงต่ำกว่าประมาณสักลบ 0.75 หรือต่ำกว่าลบ1เนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสในการที่จะเข้าซื้อเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาอยู่ดีเวลาต่ำกว่าลบ1นะฮะก็จะเป็นสัญญาณที่ตลาดก็จะฟื้นตัวแต่ว่าตอนนี้มันกำลังเกิน1เขาก็เริ่มโกลแมนแซคก็เริ่มออกมาเตือนแล้วว่าเฮ้ยตลาดหุ้นสหรัฐกำลังเข้าสู่ภาวะความผันผวนในระยะสั้นละนะครับแต่เขาเชื่อว่านะพอตลาดหุ้นสหรัฐลงเนี่ย EIAI นี่ก็จะลดระดับลงมาพอมาต่ำกว่าลบ 0.75 ลบ1เนี่ยก็จะเป็นโอกาสให้เขาซื้ออยู่ดีเพราะเขายังเชื่อว่าตลาดหุ้นสหรัฐปีนี้ยังไงก็ต้องมี All Time High อีกรอบนึงแล้วก็ S&P ก็ต้องไปที่ 4,300 แต่ว่าตอนนี้อีดัชนีตัวนี้เนี่ยมันขึ้นมาเตือนละนะว่าต้องระวังนะฮะระวังตลาดหุ้นสหรัฐจริงๆแล้วเมื่อวานก็มีคนเริ่มถามผมเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมกองทุนรวมที่ผมจัดมาให้ตลอดประมาณ1เดือนที่ผ่านมาประมาณ1เดือนกว่าเนี่ยนะครับ1เดือนกว่าเลยถ้าเกิดใครได้เปิดบัญชีกับเมอร์ชั่นแล้วผมก็จะมีลิสต์เอาไว้ให้เลยว่าลงทุนในเอเชียเท่านี้นะลงทุนในพวกเทคเท่านี้นะลงทุนในพวกเรียกได้ว่าจีนเท่านี้นะแล้วก็เวียดนามเท่านี้นะยุโรปนิดนึงไม่ได้มีอเมริกาเพียวๆเลยไม่มีกองที่ไปอเมริกาแบบเพียวๆเลยนะฮะส่วนใหญ่แล้วผมเน้นไปที่ทางด้านพวก innovation ไปทางด้านพวก AI ถ้าจะเป็นอเมริกานะครับก็เรียกได้ว่าก็มีคนสงสัยถามมาตลอด1เดือนว่าทำไมผมไม่อเมริกาก็เหตุผลมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละ Goldman Sachs เขาก็ตามมาแล้วนะครับคือผมมองว่าอเมริกามันแพงแล้วก็ควรต้องมีการปรับฐานลงมาก่อนนะครับงั้นกองทุนรวมที่ได้แนะนำไปก่อนหน้านี้เลยไม่ได้มีอเมริกาเลยนะครับก็ดีใจด้วยสำหรับคนที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นกับเมอร์ชันนะครับเราพอร์ตปลอดภัยอยู่แล้วสบายๆนะครับไม่ได้มีถืออเมริกาแต่เรามีถืออะไรอยู่ถือจีนถือเวียดนามนะฮะถือเอเชียซึ่งตอนนี้นั่งยิ้มสบายอุลานะฮะกระเด็กนิ้วเท้านะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีเวลาก็นั่งดูนะฮะระหว่างง่ามนิ้วเท้านะฮะนั่งชื่นชมไปนะฮะเพราะว่ากองที่เรามีถือไว้อยู่ในมือตอนนี้มันสดใสโสภามากนะครับอ่ะก็กลับมานะครับว่าอเมริกากำลังเริ่มมีความเสี่ยงโกลแมนแซคเขาส่งสัญญาณเตือนแล้วนะครับว่ามันมีความเสี่ยงเราลองไปดูนะครับว่าเวลา RAI อ่ะเวลา RAI มันขึ้นมาที่เหนือ1เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใน1เดือน3เดือน6เดือนถัดมานะฮะส่วนใหญ่แล้วเห็นป่ะมันก็จะปรับฐานนะฮะเฉลี่ยแล้วนะฮะนะครับก็ประมาณลบ 1.1 ลบประมาณลบ 1.4% น่ะนี่คือเฉลี่ยนะครับแล้วก็หรือ average นะฮะ max นะฮะดรอปดาวน์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็1มันประมาณลบ 4.3% นะครับเนี่ยหมายความว่าไงดรอปดาวน์ก็หมายความว่าขาดทุนสะสมอ่ะคือลงมาเด้งแล้วก็ลงอ่ะจังหวะการเด้งแล้วลงเด้งแล้วลงเนี่ยประมาณเนี้ยลบ 4.3-5% 6เดือนก็ 6% นะฮะ1ปีก็ 10% นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาแค่เฉพาะ return นะฮะก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่ามันจะเป็นสัญญาณเตือนนะฮะว่ามันจะเริ่มลงแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าสมมติว่าRAI เนี่ยมันตั้งแต่ลบคือถ้าเกิดมันปรับตัวลดลงจนเป็นลบ 0.5 ถึงลบ1เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใน1เดือนถัดมามันก็จะให้รีเทิร์นเป็น 1.4% เห็นไหมครับ3เดือนเป็น 3.3% หรือ 4% เนี่ยกรอบมันอยู่ตรงนี้แปลว่าถ้าเกิดมันลงต่ำเหมาะที่จะซื้อมากก็จะได้ตังค์นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันขึ้นไปเกินระดับ1เนี่ยมันเราต้องเริ่มระวังละนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็เริ่มไปให้ดูว่าเฮ้ยจับค่าความผันผวนของในแต่ละตลาดตอนนี้ปรากฏว่า volatility นะฮะของแต่ละตลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น S&P 500มันเกิน 8% high ความผันผวนเกิน 80% แล้วอ่ะหมายความว่าไงนะครับหมายความว่ายังไงคือเปอร์เซ็นต์ high จำได้ป่ะนะฮะเปอร์เซ็นต์ high ก็เป็นวิธีการเปรียบเทียบข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในกรอบตั้งแต่0ถึง100นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าในห้องเรียนเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีคะแนนสอบออกมาตั้งแต่บาวานะฮะคะแนนตั้งแต่0ยันคะแนนเต็ม20เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น
ระดับเปอร์เซนต์ไฮนะฮะแบ่งเป็นว่าเปอร์เซนต์ของคนที่ได้คะแนนต่ำอ่ะมันมีทั้งหมดกี่เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์สูงกี่เปอร์เซนต์รวมแล้วอยู่ในกรอบเป็นภูเขาลูกหนึ่งที่มีค่าอยู่ประมาณ 100% ใช่ป่ะคนเก่งก็จะมีอยู่ส่วนน้อยๆอาจจะเกินกว่าเปอร์เซนต์ไทย80อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็เป็นสถิติที่เราเคยเรียนนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็มาวัดค่าความเสี่ยงวัดค่าความผันผวนที่เกิดขึ้นนะฮะปรากฏว่า S&P เนี่ยเกิน80 Nasdaq 88นะฮะ Russell 87% นะอีกเกาหลีนะฮะเกาหลีนี่ก็ 94% นะฮะ Nifty 50ก็88นะฮะก็เรียกได้ว่าพวกนี้คือโหดมากมันมีความผันผวนที่สูงมากเราคนหลีกเลี่ยงครับแต่ปรากฏว่าเห็นอะไรวะที่มันเริ่มเป็นสีเขียวแล้วเขาแนะนำว่าเฮ้ยทางรอดของตลาดถ้าเวลาตลาดจะมีความผันผวนในตลาดหุ้นอเมริกาแต่ตอนนี้คนที่มีความผันผวนต่ำเช่น MSCI Emerging Market นะฮะหรือพวก EAFE ก็ได้นะฮะพวกยุคุณยุโรปคุณญี่ปุ่นนะฮะฟุตซี่ล้อฟุตซี่ไม่ได้ฟุตซี่ผันผวนเยอะนะฮะพวกเนี้ยมันก็เป็นทางหนีของเรานะครับโดยสรุปแล้วเขาพยายามที่จะสื่อสารอะไรครับว่าตัวGoldman Sachs เขาก็มองว่าเฮ้ยอเมริกาผันผวนนะแต่เอเชียบางประเทศนะฮะความผันผวนมันยังต่ำมากมันน่าหนีมาอย่างเช่น MSCI Emerging Market ก็ความผันผวนก็ยังไม่ได้สูงอยู่ที่บริเวณค่าเฉลี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่ Goldman Sachs เขาสื่อสารมาแล้วนะว่าตลาดหุ้นอเมริกากำลังผันผวนแต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์คือเอเชียที่ยังผันผวนต่ำนะครับถัดมาพอพูดถึงเอเชียนะกองทุนรวมถ้าท่านใดได้ลงทุนกับเมอร์ชันดีใจด้วยนะฮะโดยเฉพาะกองนี้เลยเวียดนามนะฮะเขาก็บอกว่าเวียดนามตอนนี้นะฮะปิดขึ้นมากระจุยแล้วนะครับโอ้โหนิวไฮไม่รู้นิวไฮในรอบเท่าไหร่เนาะนะครับเวียดนามนะฮะเวียดนามอินเด็กซ์นะครับกำลังจะนิวไฮแล้วนะครับประเด็นก็คือว่าตอนนี้สิ่งที่มันมีนัยยะสำคัญก็คือนะฮะเปอร์เซ็นเทจนะฮะจำนวนของตัวหุ้นในเวียดนามที่เกินกว่าค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยโอ้มันกำลังทำนิวไฮนะฮะแปลว่าตลาดมันบูมมากหุ้นเกือบทุกตัวกำลังปรับเพิ่มขึ้นนะฮะเหนือกว่า200วันแล้วนะฮะคือตลาดมันดูค่อนข้างสดใสนะครับคำถามก็คือมันแพงแล้วหรือยังนะคำตอบก็คือเขาบอกว่ายังไม่แพงฮะสาเหตุที่มันยังไม่แพงก็คืออะไรคือเวียดนามอินเด็กซ์เนี่ยนะครับมันเพิ่งตัดนะฮะเอเวอเรจนะฮะtarget price ของตัวเองขึ้นมาเองถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนสมัยปี2017เนี่ยพอมันเริ่มตัด target price ที่บรรดา analyst วางไว้เนี่ยมันจะรันเทนไปอย่างน้อยๆปีนึงนะครับเห็นป่ะช่วงที่มันเกิดบับเบิ้ลของเวียดนามนะสมัยเมื่อปี2017อ่ะมันก็จะรันขึ้นไปอย่างน้อยๆอ่ะนะฮะปีนึงอ่ะเพราะนั้นรอบนี้ยาวนะครับสิ่งนึงที่จะเป็นตัวยืนยันก็คืออะไรครับก็คือว่าตัวที่ได้ไดฟ์เวียดนามก็คือตัวearning growth ของ EPS ที่มันมีการปรับคาดการณ์ขึ้นมาตอนนี้ของเวียดนามมันมี earning growth ที่ดีกว่าประเทศอื่นในเอเชียแปซิฟิกนะครับอัตราการเติบโตนะครับเรียกได้ว่าบูมมากเศรษฐกิจรุ่งเรืองนะครับ GDP กำลังโตจีนเร่งเข้าไปลงทุนในเวียดนามเยอะมากตลาดมันเพิ่งเริ่มเท่านั้นเองนะครับกำลังเพิ่งเริ่มเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมีกองเวียดนามก็ดีใจด้วยนะครับโฮกันยาวๆนะครับใครที่ได้จับพอร์ตกับเมอร์ชั่นก็สบายๆนะฮะสบายๆก็ดีใจด้วยนะครับถัดมามาเข้าเรื่องที่ไทยเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับก่อนเข้าเรื่องไทยช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับ 2.5 พันท่านแล้วนะครับขออีกสัก500ท่านนะครับให้ขึ้นไปเกิน 3,000 หน่อยวันไหนต่ำกว่า 3,000 แล้วจิตใจห่อเหี่ยวเหลือเกินนะครับช่วยผมด้วยนะครับทุกท่านนะครับอันนี้ดูหน้าตานะฮะตาใสๆนะครับกลับมาที่ไทยนะครับกลับมาที่ไทยเนี่ยมีข่าวดีมาบอกก่อนนะครับมีข่าวดีผมขออนุญาตหารูปที่สวยๆดีกว่านะไม่แน่ใจพี่ป๋องส่งรูปให้ดูไหมนะฮะเห็นพี่ป๋องส่งรูปมาแวบๆเนี่ยนะฮะพี่ป๋องส่งรูปมาแล้วนะครับเช้าวันนี้นะฮะเครดิตสวิตนะฮะเครดิตสวิตเอารูปจากพี่ป๋องเลยแล้วกันเนาะนะครับพี่ป๋องวชิระแก้วสว่างก็พี่ชายที่แสนดีนะฮะพี่ชายที่แสนดีก็เรียกได้ว่าเป็นสมาชิกของบูมเบิร์กนะมือถือแกก็จะเรียกว่ามือถือของพี่ป๋องเนี่ยเขาก็เป็นสมาชิกของบูมเบิร์กใช่ไหมเขาก็จะมีได้อเลิร์ตข่าวมาไงนะฮะแต่ผมไม่มีเพราะว่ามันต้องเสียค่าสมาชิกเยอะนะเราก็ต้องเสียค่าสมาชิกเยอะเราก็เลยไม่ได้มีอเลิร์ตที่มือถือนะครับแต่ว่าพี่ป๋องก็ส่งรูปไปให้ดูครับล่าสุดนะครับเครดิตสวิตนะครับเรียกได้ว่าปรับนะฮะตัวปตท.นะฮะเป็นอันเดอร์เพอร์ฟอร์มลงมานะครับจากTarget Price 42มาเป็น New Target Price เป็น39นะครับอันนี้ปตท.นะฮะ
อันนี้ข่าวไม่ค่อยดีแต่ว่าไปอัปเกรดนะครับนะฮะอาจจะไปอัปเกรด target price ตัวปตท.สผ.นะครับก็แต่ว่าก็ยังคงเป็นเมนเทนเป็นนิวทรัลอยู่นะจาก119กลายเป็น124นะครับอันนี้คือ Credit Suisse เขาก็119เป็น124นะครับแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ครับ Big Grip เนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นเรียกได้ว่า coverage นะฮะ initiate นะครับก็เพิ่งเริ่มที่จะ cover นะครับก็Credit Suisse coverage initiate เนี่ยตัว Big Grip นะครับก็ให้ Big Grip เนี่ยเป็น outperform เลยแล้วก็ให้แฟร์นะฮะ68บาทนะครับก็เรียกได้ว่าให้เรตติ้งค่อนข้างดีก็เป็นข่าวดีเช้าวันนี้สำหรับใครก็ตามที่ได้มีลงทุนในหุ้นบีกริมนะครับแต่ว่าปตท.เขาก็ดาวเกรดลงมานะฮะก็ระวังนิดนึงแล้วกันสำหรับใครที่ลงทุนต่อปตท.แต่ผมว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยตัวปตท.ปตท.สผ. PTTC หรืออะไรก็ตามที่เป็นโภคภัณฑ์ในปีนี้ในมุมมองผมเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าทิศทางของคอมมูนิตี้ปีนี้มันจะเป็นลองเทอมนะฮะเป็นลองรันเป็นลองรันเพราะนั้นจริงๆก็มีอยู่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องเดือดร้อนอะไรหรอกย่อลงมาก็น่าซื้อเพิ่มนะครับสำหรับตัวปตท.แล้วก็ earning ไตรมาส4ก็จะเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นแล้วก็ earning ทั้งปีเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะมีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีกำไรน่าจะกลับขึ้นไปแตะในระดับเกินกว่า 60,000 ล้านบาทได้นะครับก็รอติดตามนะฮะรอติดตามทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องของหุ้นไทยเมื่อวานเนี่ยมันมีการรายงานงบนะฮะของธนาคารนึงที่ผมเรียกได้ว่าชอบมากเลยผมชอบแบงค์นี้เพราะว่าผมชอบปันผลมันนะครับชอบปันผลของเขานะครับแต่ว่าปีนี้อย่าไปหวังปันผลเยอะเพราะว่าถูกล็อกโดยแบงค์ชาตินะครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็ตัวทิสโก้เขาก็มีการรายงานงบออกมานะครับทิสโก้รายงานงบออกมาเมื่อวานนะครับกำไรไตรมาส4อยู่ที่ราวๆประมาณ 1.6 พันล้านบาทนะครับ 1.6 พันล้านบาทเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นไปตามที่คาดหมายนะเป็นไปตามที่ตลาดคาดหมายเป็นไปตามที่ผมคาดหมายคาดพอๆกันคือส่วนใหญ่แล้วตลาดไม่มีใครมองเกินกว่า 1.6 นะครับแล้วเขาก็ออกมา 1.6 พันล้านจริงๆนะครับใกล้เคียงกับที่ทุกๆคนคาดนะครับสิ่งที่น่าสังเกตก็คือมีเรื่องการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับก็ตั้งสำรองเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็ตัวรายได้ค่าธรรมเนียมอาจจะมีการปรับลดลงบ้างก็เป็นไปตามลวนกลัวที่อาจจะห่อเหี่ยวลงมานะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยโดยปกติเขาจะได้จากค่าธรรมเนียมพวกในค่าธรรมเนียมจากการที่พอไปทำสินเชื่อเขาก็จะมีเก็บค่าธรรมเนียมใช่ป่ะแล้วก็ค่าในหน้าประกันนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับรายได้มันก็อาจจะมีการหดตัวลงมาบ้างในส่วนของค่าธรรมเนียมนะครับก็มีเรื่องการคุมเข้มสินเชื่อประเภทต่างๆคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยโดยภาพรวมแล้วดูดีขึ้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปแกะนะครับว่าคุณภาพสินทรัพย์มันดูดีขึ้นยังไงบ้างเดี๋ยวผมค่อยไปแกะๆทีนึงว่าอย่างแรกเนี่ยกำไรที่เกิดขึ้นในไตรมาส4เราต้องแยกออกมาเป็นส่วนๆก็คือกำไรที่อยู่ในส่วนของดอกเบี้ยนะครับมันก็ออกมาอยู่ที่ราวประมาณ 3.3 พันล้านบาทเห็นป่ะรายได้ดอกเบี้ยสุทธินะครับ 3.3 ตีซะ 3.3 พันล้านถือว่าดีนะครับเติบโตจากปีที่แล้ว 7% นะครับแล้วก็เติบโตจากไตรมาสก่อนประมาณเปอร์เซ็นต์นึงนะครับปัจจัยหลักก็มาจากต้นทุนการเงินที่ลดลงนะฮะอันนี้ปัจจัยหลักเลยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยภาพรวมของการปล่อยสินเชื่อในไตรมาส4ก็เรียกได้ว่าทรงตัวนิดนึงนะฮะแล้วก็มีสินเชื่อเช่าซื้อเข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะเพราะไตรมาส4มันก็มีเรื่องของการให้สินเชื่อรถยนต์เยอะสินเชื่อเช่าซื้อเยอะนะครับภาพรวมสินเชื่อเนี่ยมันอาจจะดูโอเคขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส3แต่ยังหดตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเพราะปีนี้มันมีเรื่องโควิดแล้วก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับก็ทิสโก้ก็ยังค่อนข้างคุมเข้มเรื่องสินเชื่อไม่ได้ปล่อยง่ายๆนะครับคือถ้าเป็นปีที่แล้วเขาก็ไม่ได้อะไรไงเขาก็ปล่อยพอสมควรแต่ปีนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของกลุ่มแบงค์นะครับส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณ 1.7 พันล้านบาทนะครับรายได้ขออภัยกำไรสุทธิที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่ราวประมาณ 1.7 พันล้านบาทนะครับตัวที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะหดตัวแรงหน่อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วประมาณ -17% นะครับแล้วแต่ว่าก็ยังเห็นภาพการเติบโตจากไตรมาสที่แล้ว 16% นะครับก็เป็นเรื่องของพวกรายได้ค่าธรรมเนียมอ่ะพวก incentive fee ธุรกิจจัดการกองทุนต่ำลงนะฮะแล้วก็ภาพรวมแล้วมันก็เป็นไปตามเรื่องการปล่อยสินเชื่อที่ลดน้อยลงด้วยนะครับ
สิ่งที่มันน่าติดตามก็คือค่าใช้จ่ายการดำเนินงานค่อนข้างดีก็คือปรับตัวหดตัวลงนะฮะทิสโก้ก็คุมค่าใช้จ่ายได้ดีก็ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเหลือเพียงแค่ 2.1 พันล้านนะครับเห็นไหมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะครับเหลือ 2.1 พันล้านเท่านั้นนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายสำรองนะฮะค่าใช้จ่ายสำรองนี่นะครับผลขาดดุลด้านเครดิตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยรวมๆตัวเลขแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ770ล้านไม่ได้เยอะมากนักนะครับไม่ได้เยอะมากนักนะครับแต่ว่าถ้าค่าใช้จ่ายสำรองทั้งหมดเนี่ยไปดูตัวเลขมาเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ803ล้านนะครับก็เติบโตขึ้นมาจากไตรมาสที่แล้วบ้างเติบโตขึ้นมาจากไตรมาสที่แล้วเหตุผลเพราะว่าก็อาจจะเป็นการเร่งตั้งสำรองเพราะว่ามันเริ่มเห็นภาพของการระเบิดของโควิดรอบใหม่นะการแพร่ระบาดรอบใหม่เขาก็เลยมีการเร่งตั้งสำรองนะครับจนตอนนี้ทำให้ coverage ratio นะครับของตัว Tisco เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 240% นะครับสูงกว่าตอนปีที่แล้วเนี่ยที่ 177% แล้วก็สูงกว่าตอนไตรมาสที่ไตรมาส3ที่ 196% ถือว่าเป็นการตั้งสำรอง coverage ratio ที่สูงที่สุดในเทียบกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดนะครับไฮไลท์เนี่ยที่ผมอยากจะเปรียบเทียบก็คือว่าไปดูที่งบปีของ Tisco เนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะฮะ1รายได้รวมรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะรวมรายได้ทั้งหมดเนี่ยเห็นมั้ยมันหดตัวจากปีที่แล้วแค่ 2% นี่คือสุดยอดแล้วนะสุดยอดมากๆนะครับคือภายใต้เศรษฐกิจที่มันเป็นอย่างนี้แล้วปรากฏว่ารายได้ยังสามารถที่จะแม้จะมีการควบคุมการปล่อยสินเชื่อเยอะแต่ว่ารายได้หดตัวจากปีที่แล้วเพียงแค่ 2.7% นะครับแปลว่าถ้าเศรษฐกิจกลับมาเป็นภาวะปกติอ่ะหูมันจะกลับไปเติบโตได้ดีมากเพราะว่าขนาดปีนี้ที่มันวินาศสันตโลขนาดนี้เนี่ยแล้วมันเกี่ยวพันโดยตรงกับการปล่อยสินเชื่อเนี่ยปรากฏว่ารายได้โดยรวมเขาหดตัวแค่ 2.7% เท่านั้นนะครับอันนี้คือความชอบที่ผมมองเนี่ยดูดิเนี่ยปี2020อ่ะหดตัวจากปี2019เล็กน้อยเองอ่ะนี่คือปีโควิดนะถ้าเกิดสมมติว่าพ้นจากปีโควิดไปอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นราคาหุ้นมันควรต้องเกินปี2019ป่ะณปัจจุบันถ้าเราคาดหวังว่าปีนี้โควิดมันจะต้องหายไปแล้วราคาหุ้นในปี2019มันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะนะครับเราลองไปดูนะฮะปี2019 Tisco เนี่ยนะครับเราไปดูภาพไหลมันเลยแล้วกันเนี่ยตอนปี2019มันสามารถขึ้นไปยืนได้เหนือ100แล้วอ่ะไปยืนได้ตั้งกี่เดือนนะครับในโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี2019คือมันไปแกว่งตัวอยู่ที่101แล้วก็มาโดนถล่มนะฮะเมื่อตอนเดือนมีนาคมเดือนเดียวเลยนะครับเนี่ยเพราะนั้นใครที่ได้เก็บบริเวณนี้ดีใจด้วยเพราะว่ามันควรต้องกลับไปเกิน100นะฮะโดยตามตรรกะแล้วนะครับแล้วราคาหุ้นปัจจุบันก็ไม่ได้ถือว่าแพงเลวร้ายอะไรมากมายนะครับอันนี้ไม่ได้เชียร์ให้ซื้อนะแค่บอกว่าถ้าเศรษฐกิจมันกลับไปปกติมันทุกอย่างก็ควรต้องปกติอ่ะใช่ป่ะเพราะว่าดูรายได้แล้วเขารักษาได้อ่ะนะครับแต่ว่าเข้าใจว่ากำไรเนี่ยมันหดตัวลงนะฮะ 16% มันมาจากอะไรครับในเมื่อรายได้มันลดลงเล็กน้อยก็มาจากการตั้งสำรองที่เยอะขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายในส่วนของการตั้งสำรองเนี่ยผลขาดทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ประมาณ 3,300 ล้านนะครับจากปีที่แล้วที่ตั้งไว้เพียงแค่ประมาณ 1,100 ล้านนี่เป็นผลจากมาตรฐานของบัญชีทางบัญชีใหม่ด้วยนะเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าตั้งไปแล้ว 3,300 ล้านน่าสนใจตรงที่ว่าโอกาสที่จะเห็นการตั้งเยอะในปีนี้มันก็จะมีเบาลงแล้วถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นหลายๆอย่างเริ่มดีขึ้นการตั้งสำรองมันก็จะน้อยลงโดยธรรมชาตินะครับNPL ณปัจจุบันเนี่ยนะครับจากการที่เรียกได้ว่า Tisco เขาเร่งที่จะจัดการกับ NPL ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่าณปัจจุบันถือว่าคุณภาพของสินเชื่อสินทรัพย์ของTisco ดูดีขึ้นนะครับเพราะว่า NPL ตอนนี้ปรับลดลงมาอยู่ที่ 2.5%ดีขึ้นเมื่อเทียบกับตอนไตรมาส3ที่ 2.6% นะครับแต่อาจจะสูงกว่าเมื่อตอนปีที่แล้วที่ 2.4% นิดนึงนะฮะภาพมันก็พอรับได้อ่ะมันดูแล้วน่าสนใจนะครับถ้าจะมีการย่อตัวลงมา sell on fact ผมว่าก็เหมาะสำหรับการเก็บไว้ลงทุนระยะยาวนะครับคืออย่าไปมองว่าเฮ้ยทิศทางกำไรมันโมเมนตัมไม่โอตั้งสำรองเยอะอย่าไปดูกันที่ตัวเลขอะไรแบบนั้นเราต้องเข้าใจถึงไส้ในแล้วเราต้องมองไปอนาคตให้ออกนะครับผมคิดว่าถ้าเราดูกันแค่ตัวรายได้อะมันก็สะท้อนถึงความเก่งของ Tisco ล่ะนะครับกลับมาว่าแล้วภาพของกลุ่มหุ้นพอกลุ่มการเงิน Tisco ฉายภาพของธุรกิจขอไปธนาคารที่เป็นธนาคารขนาดกลางขนาดเล็กเน้นไปที่ด้านการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อสินเชื่อรายย่อยเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้มันก็เลยจะเป็นสัญญาณที่ดีให้กับบรรดาพวกหุ้นตัวอื่นที่เน้นไปทางด้านพวกสินเชื่อ
ส่วนบุคคลสินเชื่อรายย่อยนะครับ KTC ไม่แน่ใจวันนี้ได้ประกาศงบไหมนะครับแต่ก็เชื่อว่าน่าจะออกมาดีแต่ KTC แพงแล้วก็ต้องระวังนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นการส่งสัญญาณไปถึงพวกสินเชื่อที่มีหลักประกันอย่างเช่นสวัสด์ MTC นะครับอย่างเช่นพวกอมนานะครับพวกเนี้ย earning น่าจะคาดหวังได้นะครับไปในทางที่ดีนะครับคือ NPL อ่ะมันเริ่มเห็นสัญญาณการคุมได้ไงนะครับแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับนโยบายบริษัทไหนที่จะมีการตั้งสำรองเยอะตั้งสำรองน้อยแต่ Tisco เขาเน้นที่ตั้งสำรองเยอะไว้ก่อนกำไรเขาก็เลยยังดูไม่ได้ว้าวมากเป็นไปตามที่ตลาดคาดแต่บรรดาพวกสินเชื่อที่มีหลักประกันผมว่าน่าจับตานะน่าจะเห็นกำไรในไตรมาส4ที่มันค่อนข้างสดใสถ้าท่านใดอยากจะสนใจอยากไปเก็งก็สวัสด์ MTC ก็ลองเลือกๆดูสวัสด์ MTC อมนาหรืออาจจะเป็นพวกติดตามทวงหนี้พวกชยโยพวก JMT พวกนี้ผมว่ามันดูน่าสนใจนะฮะที่เราจะไปเก็งกำไรในส่วนนั้นนะครับภาพรวมของตลาดก็จะประมาณนี้นะครับส่วนหุ้นไทยผมคิดว่าแรงขายจากกองทุนนะฮะในการที่จะเตรียมเงินสดนะครับเพื่อไว้สำหรับรอ PTOR เนี่ยนะมันน่าจะเป็นการขายที่ใกล้อิ่มแล้วแหละเราจะสังเกตได้ว่าการขายเนี่ยไม่ได้ถูกผสมลงโดยนักลงทุนต่างประเทศถูกไหมฮะนะครับการขายก็ไม่ได้ถูกผสมลงเลยนักลงทุนต่างประเทศเพราะนั้นสัญญาณนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับเราลองไปดูกันตั้งแต่ต้นเดือนครับว่ามีการขยับแต่ละในแต่ละกองเนี่ยเป็นยังไงบ้างขออภัยในแต่ละประเภทในนักลงทุนในแต่ละประเภทนะครับจะเห็นได้ว่า foreign investor เนี่ยเห็นไหมมูลค่าการซื้อขายก็เริ่มบางลงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นขายนิดๆหน่อยๆนะครับตั้งแต่ต้นปียังเป็น foreign ที่ยังเป็นซื้ออยู่เยอะนะครับส่วนอะไรครับตัวกองทุนนะฮะกองทุนเองเนี่ยสถาบันเองนะฮะเขาก็ขายรัวๆทุกวันนะฮะก็ระดมเงินสดนะครับไม่แปลกนะครับแล้วมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแล้วการขายของกองเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องการระดมเรื่อง OR อย่างเดียวนะมันมีเรื่อง LTF ที่ครบกำหนดด้วยนะ LTF ที่ครบกำหนดเนี่ยนะครับเขาก็มีการเรียกได้ว่ารีดีมขายออกก็มีมันเป็นเรื่องปกติของเดือนมกราคมนะฮะวันนั้นสัญญาณโดยภาพรวมแล้วผมก็ไม่ได้เห็นอะไรที่ผิดปกตินะครับก็เชื่อว่าแรงขายของกองก็คงยังมีต่อแต่ว่ามันจะเริ่มเบาลงแล้วแหละตลาดวันนี้ก็มีลุ้นน่าจะเห็นภาพของการเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับก็เชื่อว่าน่าจะเห็นภาพนั้นนะครับ อย่างไรก็ตามนะฮะก็ภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยตอนนี้มันดูดัชนีไม่ค่อยได้เหตุผลเพราะว่ามันมีเรื่องของเดลต้าเข้ามานะครับแต่ถ้าจะให้ประเมินแนวรับจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเซตอินเด็กซ์อาจจะเห็นภาพของการต่ำกว่า 1,500 ได้ในอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าวันนี้เนี่ยตลาดมันคงฟื้นนะแต่หลังจากโจไบเดนสาบานต้นความผันผวนของตลาดทั่วโลกมันน่าจะมีมากขึ้นตลาดหุ้นไทยก็อาจจะมีโอกาสลงต่ำกว่า 1,500 นะครับเราเองก็เตรียมกระสุนไว้สำหรับรอเก็บเพิ่มด้วยก็ดีแล้วยังเชื่อว่าปีนี้มันน่าจะเป็นปีที่ดีของตลาดหุ้นทั่วโลกนั่นแหละแต่ว่าตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกมันก็ฟื้นขึ้นมาเยอะเราคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะเจอความผันผวนในระยะสั้นแต่ถ้าย่อลงมาก็เป็นโอกาสในการเก็บก่อนที่จะมีการประชุม FOMC เพราะหลังจากการประชุม FOMC ไปผมเชื่อว่าตลาดก็จะเริ่มดีดตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะฮะแต่ก่อนจบนะฮะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะฮะนะก็ช่วยๆกันนะครับหวังว่าทุกท่านจะไม่รังเกียจนะฮะการโฆษณาของผมนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรโฆษณาเกินจริงนะครับท่านใดนะครับที่ต้องการติดต่อนะติดต่อหรือไปซื้อ iPhone ใหม่ก็ได้โอ้ผมขอพูดถึงเรื่องซื้อ iPhone ใหม่ขอเล่าหน่อยเหรอว่าผมก็หลังจากที่ทนใช้มือถือตัวเองมาตั้งแต่ iPhone 7อ่ะตั้งแต่ iPhone 7เลยนะฮะก็ทนอดทนใช้อดทนใช้อดทนใช้มาเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าก็เสียค่าโง่มานานเสียค่าโง่ในที่นี้ก็คือแทนที่จะไปใช้iCloud Storage นะฮะคือซึ่งไม่กี่บาทเองนะก็ไปก็ไม่ได้ใช้เมมมันก็เต็มไงมันก็ทำให้เครื่องโหลดช้าเปลี่ยนแบตก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับมันปัญหาก็เยอะเพราะว่าการทำงานผมต้องติดต่อกับคนเยอะนะฮะแต่พอเริ่มฉลาดมากขึ้นไปเรื่องใช้ iCloud Storage นะฮะโอ้โหมือถือกลับมาใช้งานได้ดีมากเลยนะนะฮะแต่ว่าก็ไม่ทันละเพราะว่าก็รับปากสีภรรยาไปว่านะฮะก็จะต้องไปซื้อ iPhoneเครื่องใหม่ให้กับเธอเพราะว่าเธอก็ใช้เครื่องเก่ามานานแสนนานผมกับภรรยานี่เป็นพวกชอบใช้ของเก่านะฮะร้อยวันพันปีถึงจะมีซื้อของเข้าบ้านสักทีหนึ่งนะครับโอ้โหพอใช้เครื่องใหม่นี่ปัญหาเยอะดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไลน์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกโมบายแบงกิ้งนะหุ้ยเหนื่อยมากเมื่อวานต้องไปติดต่อแบงก์เยอะมากเหนื่อยนะเพราะนั้น
การเปลี่ยนมือถือใหม่ทุกท่านต้องระวังหน่อยนะครับเห็นปัญหาเยอะมากนะครับเวลาเปลี่ยนมือถือใหม่แล้วลายหลุดนะครับก็ระมัดระวังแล้วก็แนะนำว่าให้แบ็กอัพข้อมูลไม่ว่าจะแบ็กอัพข้อมูลไว้ในเครื่องคอมตัวเองหรือใน iCloud ก็ดีนะครับแบ็กอัพไว้ก่อนก็ดีนะครับก่อนที่จะไปเปลี่ยนมือถือนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องมือถือนะครับก็ต้องพูดถึงเรื่องเบอร์นะครับเบอร์มือถือนะครับท่านใดต้องการที่จะเรียกได้ว่า อยากจะใช้อินเทอร์เน็ตฟรีไม่เรียกว่าฟรีแล้วกันใช้อินเทอร์เน็ตทั้งปีค่าใช้จ่ายต่ำใช้คำว่าค่าใช้จ่ายต่ำแล้วกันนะฮะการโทรระสับแบบว่าอันลิมิตนะฮะแบบว่าค่าใช้จ่ายต่ำด้วยนะครับต้องการซิมเทพนะฮะซึ่งซื้อทีเดียวแล้วปิดดีลนะครับถูกกว่าใช้ Wi-Fi ที่บ้านอีกนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับมันมีทั้งหลายๆแบบนะของ Dtac ของ AIS ของ True นะครับเจ๋งสุดก็น่าจะเป็นตัวนี้เนาะของ True นะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตก็อันลิมิตนะฮะความเร็วเน็ตก็มา10เมกนะครับค่าใช้จ่ายในการโทรในค่ายก็ฟรีนะครับแต่จริงๆแล้วถ้ามีโทรนอกค่ายของ True เขาก็จะมีโปรตัวนึงนะแต่ผมจำไม่ได้เดี๋ยวไว้หาข้อมูลเอามาให้นะครับราคาก็ย่อมยาวตามนี้นะฮะทีนี้เนี่ยถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อซิมซื้อซิมเทพอันนี้ได้นะครับที่0811234577หรือไปที่ Facebook ของ WPN Mobile เลยก็ได้นะครับผมแนะนำว่านะครับถ้าท่านจะไปซื้อผ่าน Shopee หรืออะไรพวกเนี้ยมันก็มีขายอยู่กันอยู่หลายเจ้านั่นแหละแต่ต้องระวังว่ามันอาจจะของไม่แท้ซึ่งมันเคยเกิดเหตุการณ์ก็คือซื้อมาแล้วมันไม่ใช่นะครับแล้วเขาก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยไงเขาขายท่านแล้วเขาก็ไปเลยนะฮะเขาก็ถือว่าเขาได้ขายกระเบื้องกับท่านแล้วนะครับถ้าท่านจะเสียเวลาไปเรียกร้องกับอะไรดีฮะกับอะไรเดียอะไรเนี่ยคุ้มครองผู้บริโภคอะครับชื่ออะไรอะผมจำไม่ได้แล้วอะถ้าจะไปเรียกร้องตรงนั้นเนี่ยเห็นป่ะมันก็เสียเวลาในราคาหลักพันแบบเนี้ยมันเขาก็ถือว่าเป็นความได้เปรียบเพราะว่าเราก็คงไม่ไปใช่ป่ะสบควะไม่จำไม่ได้แล้วอะฮะไอ้คุ้มครองผู้บริโภคอะนะครับก็มันก็ไม่คุ้มที่จะไปเสียเวลาเราดังนั้นก็ลองไปติดต่อกับ WPN นะฮะลองดูเบอร์อีกทีนึงละกันนะครับติดต่อซิมเทพนะครับเหมาะมากเลยนะผมก็เอามาใช้นะกับมือถือตัวใหม่เพราะว่ามันต้องใช้เบอร์เดิมแล้วก็เครื่องเดิมต่อไปถูกป่ะพอได้มือถือมาก็ได้เวลาใช้2เบอร์นะครับก็ใช้นี้เลยนะครับเน็ตก็เรียกได้ว่าอันลิมิตนะครับติดต่อได้นะครับถือว่าสนับสนุนสปอนเซอร์ผมนะฮะสปอนเซอร์ผมเขาก็ได้ต่ออายุเป็นสปอนเซอร์ให้ผมต่อด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ข้อมูลความรู้แล้วก็วางแผนการลงทุนวันนี้ได้นะครับผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ฟื้นแหละนะครับแล้วก็ภาพของกลุ่มการเงินน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับเห็นจากงบทิสโก้แล้วมันพอเดาได้ว่างบตัวอื่นจะเป็นยังไงต่อนะครับก็วางแผนการลงทุนให้ดีแล้วก็มีเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเครดิตสวิสก็initiate ตัว coverage ตัวbigrim นะครับแล้วก็ให้ target price ที่น่าสนใจดีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ